วัสดีครับก็แวะทักทายนะครับเช้าวันพฤหัสบดีนะครับผมก็ยังคงอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสเต็กติดมันนะครับฝั่งตรงข้ามไปตรงโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับก็อยู่รอบๆ วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะครับก็ทำกิจกรรมนะครับรณรงค์นะครับสอบถามวันเลือกตั้งกับคสช.และกกต.เหมือนเดิมนะครับก็ยังคงอดอาหารต่อเนื่องวันนี้วันที่7แล้วนะครับก็มีกินน้ำกินอะไรเล็กน้อยนะครับส่วนอาการทางร่างกายไม่มีอะไรนอกจากอ่อนเพลียนะครับก็แขนขาไม่ค่อยมีแบบมีไม่ค่อยมีแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหานะครับยังสู้ต่อไปได้นะครับเพราะว่าเคยทำอะไรที่มันหนักกว่านี้ก็อยู่มาได้นะครับคุณหนุ่มโฟโต้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาก็เช้านี้ก็จะใช้เวลาทักทายแค่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนถือป้ายรณรงค์กับน้องๆ นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมาส่งนักเรียนอะไรกันตรงนี้นะครับก็จะยืนถือป้ายใช้เวลานิดหน่อยแล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรที่แมคโดนัลด์นะครับแล้วก็จะกลับมานะครับยืนอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวสักประมาณช่วง9โมงนะครับก็ค่อยจะไลฟ์สดยาวสักชั่วโมงครึ่งนะครับก็ติดตามข่าวสารเมื่อคืนล่าสุดนะครับก็ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งส.ส.นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นเดทไลน์นะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเดทไลน์นะครับที่ทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็ขีดเส้นตายเอาไว้นะครับเราก็จะดูก็เชื่อว่าถ้ายังคงไม่มีประกาศออกมาเนี่ยก็กลัวว่านะครับหลายคนเนี่ยก็จะเป็นห่วงนะครับก็วันเสาร์เนี่ยคงเต็มเยอะถนนราชดำเนินเลยทีเดียวนะครับก็ผมได้รับการประสานครับพี่สวัสดีครับกับทนายนะครับอานนท์นำพานะครับก็จดแจ้งการชุมนุมนะครับก็เตรียมการอะไรไว้หมดแล้วนะครับก็ยกเว้นว่าถ้ามีการประกาศอะไรก่อนเราก็จะก็ไม่ได้มาผมก็กลับบ้านนอนนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อากาศดีแจ่มใสนะครับแหมตรงนี้ดีกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเยอะเลยนะครับแหมถ้าผมรู้อย่างนี้ผมเชื่อท่านผู้กำกับนะสอนุพญาไทเนี่ยมานะครับอยู่ตรงนี้แต่แรกนี่ก็คงดีนะฮะเพราะว่าอากาศดีนอนสบายแต่ยุงนี่โคตรเยอะเลยนะครับฉีดไล่ก็ไม่ไปนะตายยากด้วยนะครับก็ประชาชนต้องการวันเลือกตั้งนะครับผมก็ยังมายืนทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับตื่นแต่เช้าสดใสไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวไปใช้เวลาแค่ทักทายเล็กน้อยนะครับน้องๆสตีวิทก็เปิดเรียนแล้วนะครับวันนี้เมื่อวานก็หยุดวันครูนะครับโอเคก็ตรงนี้มีแมคโดนัลด์นะครับครับก็อยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งสน.นางเลิ้งเนี่ยนะครับพื้นที่ของสน.นางเลิ้งเนี่ยค่อนข้างจะสกปรกนะครับมากกว่าสกปรกเลยทีเดียวสู้แถวเมทาวาลัยแถวบ้านดินสอไม่ได้นะครับดูแลพื้นที่ค่อนข้างดีแล้วก็สะอาดนะครับตรงนี้จะสกปรกหน่อยๆนะครับก็ไม่รู้จะนั่งจะอยู่ตรงไหนได้มีทั้งขยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หาที่นั่งอะไรก็ลำบากแต่เผอิญว่าช่วงเช้าเนี่ยแดดจะล่มลงทางนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น้องๆนักเรียนผู้ปกครองมาส่งกันก็จะยังคงมองเห็นนะครับเด็กๆมานะครับแล้วก็ถือป้ายรณรงค์นะครับปลูกฝังนะครับประชาธิปไตยนะครับให้กับน้องๆ นะครับก็สวัสดีทุกเช้านี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับ8ท่านที่เข้ามานะครับมีนะครับที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีจริงๆนะครับสวัสดี9ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เอาล่ะเช้าๆนี้นะครับก็ไม่อยากรบกวนเวลานะครับทุกท่านมากนะครับก็เดี๋ยวสายๆแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าเนาะตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมส่วนตัวอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณทุกท่านมากนี่พี่เขตพี่สกิดเขามาดูแลความสะอาดแล้วมาเก็บแล้วแป๊บเดียวเองนี่ผมกำลังบ่นอยู่เลยนะพี่ว่าฝั่งนี้เนี่ยพี่ดูแลรอบๆวงเวียนเลยป่ะครับผมพี่ดูแลรอบๆวงเวียนเลยป่ะครับผมคะพี่ดูแลรอบๆทั้งวงเวียนเลยป่ะครับอ๋อแล้วตรงบุ้นของเขตอะไรครับเขตพระนครเหมือนกันคนละหน้าที่อ๋อแต่ว่าเป็นอีกเจ้าหน้าที่คนนึงแต่ว่าผมดูผมเผอิญผมนอนอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเนี่ยจะผมจะรู้สึกว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะสะอาดกว่าฝั่งนี้แต่ถ้าจะไม่ค่อยมีคนทุกพลาดแล้วก็จะอะไรอ่ะไม่ใช่ไหมฮะเราต้องการการเปลี่ยนแปลง
ปลี่ยนประเทศนะครับให้ดูมีความสุขขึ้นอะไรนี้นะครับโอเคโอ้ตื่นเช้าหาวกว้างเลยทีเดียวเอาล่ะเอาล่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เช้าแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับก็ขอเป็นเช้าวันใหม่ที่ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้ใกล้ถึงวันที่เรารอคอยนะครับหวังว่าวันนี้ก็จะมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งนะครับเราก็ยังคงกดดันอยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับก็รอกกต.หวังท่านจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับรอรัฐบาลนะครับมีเลือกตั้งแน่แล้วก็รอดูอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสักสายๆ 9:00 น.อะไรเรามาคุยกันยาวครับชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็ขอใช้เวลาส่วนตัวทำกิจกรรมเตรียมป้ายอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ขอบคุณครับ